สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งาน Windows 11เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปภาพแบ็กกราวหรือ wallpaper ของ Windows 11นะครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยน w a ลเปเปอรสามารถที่จะทำได้ดังต่อไปนี้ให้คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก Setting จากนั้นให้เลือกเมนูซ้ายมือที่เขียนว่า Personal นะครับคุณจะเมนูที่เขียนว่า Background ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของการเปลี่ยนแบ็กกราวหรือวอลเปเปอร์นะครับจะมีเมนใูใหญ่ให้คุณเลือกอยู่4เมนูด้วยกันได้แก่ Picture s OLID COLOR SLIDE SHOW WINDOWS SPOTLIGHT แต่ละเมนูก็จะเป็นเหมือนกับว่ารูปแบบการแสดงของวอลเปเปอร์หรือแบ็กกราวใน windows 11เนะครับเมนูแรกก็คือ Picture นะ์เนี่ย Picture นี้ก็คือง่ายๆเลยครับคือการเลือกรูปภาพแบ็กกราวที่เป็นรูปภาพแบบฟิกซ์ที่เราต้องการนะค็คือคุณก็เลือกตามแบบนี้ที่คุณต้องการได้คุณต้องการที่จะกําหนดรูปภาพที่คุณมีอยู่ให้คุณเลือกตรงนี้ครับ Browse นะครับคุณก็เบ์ไปหาโฟโต้ที่คุณมีอยู่ภายในเครื่องอยากได้รูปไหนคุณก็เลือกเอาประมาณแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปภาพที่คุณเลือกมาจากในเครื่องของคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับอันนี้คือเมนูแรกนะครับก็คือพิกเจอร์เมนูที่2ครับก็คือ solid color เนี่ยอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับ ไม่ได้เลือกรูปภาพนะครับจะเป็นเลือกการเลือกสีให้เป็น background. แบ็คกราวด์แทนอันนี้คือจะไม่มีรูปภาพจะเป็นสีแทนสังเกตนะครับผมเลือกเป็นสีดำสีแบ็คกราวด์เนี่ยมันจะเป็นสีดำนะอันนี้คือจะไม่เป็นรูปภาพแล้วนะครับใครที่ต้องการมีสีอยงเดียวไม่ต้องการเป็นรูปภาพสามารถที่จะาเลือกตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเมนูที่สนะฮะสำหรับเมนูที่3ก็คือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าการเลือกรูปภาพนี่แหละให้เป็นแบ็คกราวด์แต่ว่าจะเป็นเหมือนกับว่าตามชื่อเมนูอมืเปาารรโ่ยภพๆต ดที่เราากํหน,นสมมติว่าคุณจะกําหนดโฟลเดอร์มาเลยว่าจะให้โฟลเดอร์นี้มีการเหมือนกับแสดงรูปภาพเหมือนกับวนไปเรื่อยๆรื่ตามที่คุณต้องการคุณก็เบาหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอย่างโฟลเดอร์มาตรฐานของวิดีโอครับที่เกี่ยวกับแบ็กกราวน์จะอยู่ใน i อแล้วก็วินโด w นะครับแล้วก็เว็ผมเลือกอันนี้กันนะครับเลือกช h อยดิสโฟลเดอร์ครับมันจะเหมือนกับ สลับตามที่เราต้องการคุณสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้ว่ามันจะให้มันเปลี่ยนทุกกี่นาทีนะครับมาตรฐานของมันคือจะเป็น30นาทีมันจะมีเปลี่ยน1นาทีก็ได้นะครับนี่คือแล้วแต่คุณต้องการนะครับส่วนเมนูท่างเนี่ยคือสวิตช์ออนสวิตช์ออฟเนี่ยจะเป็นเหมือนว่าคุณต้องการให้มันเลนดอบรูปภาพในโฟลเดอร์นี้นะครับไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการส่วนอันนี้ก็คือรูปแบบการแสดงไวเปอร์ให้มันแบบขยายเต็มจอไหมให้เป็นรูปภาพฟิกแบบตามที่มันขนาดจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานของมันก็คือให้เต็มจอนะครับอันู้ายดสุท วินโ s ว์สปอตไลท์วินโด s ์สปอตไลท์น่าจะเป็นฟิวเจอร์ใหม่ของทางเอ่อ o s o f t ซนะซึ่งจะเป็นการอัปเดตบล็อกเพเปอที่ทาง Microsoft กําหนดส่วนใหญ่รูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพที่ Microsoft เลือกมาจะเป็นรูปภาพถ่ายที่มาจากสถานที่ทั่วโลกหรือเป็นรูปภาพที่ได้รับความสนใจจาก Microsoft นะเขาจะเลือกรูปภาพมาจะมีการเปลี่ยนรูปภาพนี้เองโดยอัตโนมัติตามที่ Microsoft กําหนดนะอาจจะเป็นแบบทุกวันก็ได้2อสวัน,วนครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปภาพก็จะเป็นรูปภาพเด่นๆที่ทาง Microsoft เครซอฟท์เขาเลือก ความนิยมสําหรับ Windows Spotlight เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีการโหลดมาเองแต่ว่ารูปภาพมันจะถูกโหลดเก็บไว้ในเครื่องของเราถ้าใครอยากจะเข้าไปดูนะครับว่ารูปภาพถูกเก็บไปที่ไหนนะครับมันจะอยู่ในส่วนของเอ่อเหมือนกับเป็นเทมป์นะครับมันจะอยู่ในส่วนของเนี่ย a c y User นะครับเราเป็นชื่อรู้ r อของเรา App Data Local นะครับ Package Microsoft Windows Content Delivery Manager ครับอันนี้เหมือนกับ มันจะมาทุกวันนะครับไฟล์จะเป็นแบบนี้นครับจะเป็นตัวขยิบขยือเหมือนเทมอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับไม่มีสกุลไฟล์นะครับแต่ว่าคุณสามารถจะเปิดรูปภาพได้ผ่านพวกโปรแกรมโฟโต้เอดิเตอร์อะไรพวกเอ่อ o ิ o เตอรอะไรเงี้ยจะเปิดได้นะครับผมเลือกเปิดจาก Photoshop นะเห็นไหมครับมันจะเปิดได้ประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือรูปภาพของ Microsoft Windows Spotlight นะครับอันนี้คือรูปแบบการเปลี่ยนแบ็กกราวน์ของ Windows ทั้ง4เมนูนะครับก็อธิบายความหมายและวิธีการเปลี่ยนว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงอันนี้คือความรู้พื้้้นนนนฐานาากรรใชงงของแลวัะคบ ใครที่อยากจะลองเปลี่ยนสีบอลเปเปอรหรือเปลี่ยนรูปแบ็กกราวก็ลองตั้งค่าตามที่ผมสอนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สถามบนที่จล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพลินนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ